ฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายการเสื้อผ้านาเนตทางช่องเสื้อผ้านาเนตแหละเราจะแชร์นะครับคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็ทดลองใส่แว่นกันแดดอันที่8ล้านนะ เป็นอะไรทำไมชอบสะสมพวกแบบเครื่องหน้าฟืนเขาเรียกว่าอะไร accessoriesสินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเป็นตาเอ่ยนาฬิกาเอ่ยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความพิเศษอยู่ส่วนจะพิเศษอย่างไรนั้นนะครับก็รอรับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละนะถามว่ารูปทรงจะไอ้ข้าวแพทอะไรของเขาวะเนี่ยทำไมเขาเอาถุงข้างนอกติดเข้าไปในกล่องนี่เลยเราต้องทำไงนะถามว่านี่คือรูปทรงแว่นตาที่ดูจากรูปนะที่เราชอบที่สุดไหมไม่ใช่นะครับที่เราชอบที่สุดคืออันนี้นะเราชอบทรงนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าทรงชาลีนะโอ้ยมีไอ้นี่มาให้ด้วยชุดทดสอบการกัน UV นะเดี๋ยวเราจะทดสอบกับอันนี้ด้วยเพราะว่าอันเนี้ยก็บอกว่ากัน UV 400แต่ว่าออกแดดไม่ได้เปลี่ยนสีเราก็เลยงงว่าเอ๊ะเป็นกันได้ยังไงวะอะไรเงี้ยอ่ะก็ดูไปแล้วนะครับอันนี้คือแว่นทรงชาลีก็มีรีวิวแยกอีกคลิปหนึ่งนะสามารถไปชมได้อันนี้เป็น Blue Block นะครับ Blue Block แต่ว่าใส่แล้วแอบวินเวียนหัวนิดนึงไม่เป็นไร ใส่เอาแฟชั่นนะครับอย่างที่บอกแล้วว่ากรอบแว่นน่ะไม่แพงหรอกมันแพงที่เลนส์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูอย่างอื่นๆก่อนนะแว่นเอาไว้ดูทีหลังนะครับก็มีชุดทดสอบUV นะ Anti Blue Light Test Paper ทำไงวะแสงไม่ออกแบนหมดเอาฟันสลายแล้วฟันสลายแล้วแบตมันหมดไม่หมดต้องเอาไว้ตรงกลางกลางนะนี่คือไอตัวจำลองแสง UV นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเป็นพื้นที่ที่ไวต่อแสง UV อะไรเงี้ยซึ่งเมื่อสักครู่มันถูกยิงไอ้นี่ยิงแสงเข้าใส่ใช่ไหมมันก็จะดำนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาแว่นตามาใส่มากันมาให้มันอยู่ระหว่างไอ้ตัวกำเนิดแสงอันนี้นะครับกับอีแผ่นกระดาษอันนี้นะแล้วกระดาษไม่ดำไม่เปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะครับแสดงว่าแว่นอันนั้นมีสามารถกัน UV ได้นะโอเคอ่ะไปดูในกล่องต่อนะครับก็จะมีผ้าเช็ดแว่นแล้วก็จะมีซองแว่นนะอันนี้แหละที่เป็นตัวที่ทำให้ใช่ซองแว่นอันนี้คือคลี่แล้วนะคือพร้อมใช้งานไม่ได้พับไว้ผมยุ่งมากเดี๋ยวไอเทมต่อไปคือหวีขนหมูป่านะจะมาลองใช้ดูสิหัวยองยองแบบนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะอ่ะนี่คือซองแว่นนะครับอ่ะเห็นซองแว่นแล้วก็น่าจะพอนึกออกนะจริงๆหลายคนอาจจะแบบสั่งมาลองใช้ตั้งแต่เห็นทีแรกแล้วเพราะว่ามันไม่น่าจะใช่แค่เราคนเดียวที่ปรารถนาแว่นตาแว่นกันแดดที่สามารถพกพาได้สะดวกกว่าแว่นกันแดดทั่วๆไปที่ทำได้แค่พับขาอย่างนี้แล้วก็อาจจะเอามาเสียบที่คอหรือว่าใส่เข้าไปในกระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับโอเคอันนี้คือบริษัทผู้ผลิตนะครับไม่รู้ว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นต้นตำรับหรือเปล่านะ Max Studio Sunglasses Eyeglass Eyeglasses Photochromic Photochromic คือเลนส์เปลี่ยนสีนะแล้วก็Photochromic radiation protection lens นะก็จะมีคุณสมบัตินะครับเป็น HD HD คืออะไรใส่แล้วเห็นภาพคมชัดระดับ HD เหรอ high definition
แล้วก็กันป้องกัน UV 400นะครับใส่ในใส่ตอนเมฆบังพระอาทิตย์ได้มันก็ต้องใส่ได้ปะอันนี้คือสะท้อนแสงออกไปนะแล้วก็อันนี้น่าจะหมายความว่ากัน blue light นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแว่นกันนะครับตัวแว่นจะใส่มาในซองซิปอย่างนี้2ชั้นเพื่ออะไร โอ้ยขยะเนาะสูแล้วก็ตัวแว่นเป็นแบบนี้เห็นในซองตอนนี้อาจจะคิดว่าเอ้าก็ปกตินี่ไม่เห็นจะมีอะไรใช่ปะดูครับนี่ยังปกติไหมขามันพับแบบนี้นะครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วเราเฉลยเลยมันพับได้เดี๋ยวมันพับได้อย่างนี้เลยครับนี่คือแว่นกันแดดเออก็ถ้าเห็นตัวซองอย่างที่บอกตอนนำเสนอว่ามันมีซองมาให้อันแค่นี้ก็จะนึกออกว่าโอ้มันพับแล้วเล็กแค่นี้เลยจริงๆจริงๆอีหลีอีหลอกระดอกระเดียนะครับอ่ะแล้วก็ทรงนะครับทรงจะคล้ายๆกับ Ray-Ban Wayfarer นะออกเสียงมากออกยากมากทรงเขาจะคล้ายกับ Ray-Ban Wayfarer นะจะเหมาะกับคนที่อู้ขาสวิงด้วยเห็นไหมขาสปริงเห็นไหมครับเหมาะสำหรับคนแบบหน้าใหญ่ซึ่งหน้ากลางใหญ่นะเราก็คงเป็นหน้ากลางมันก็ใส่ได้หมดเลยทั้งแว่นสำหรับคนหน้ากลางใหญ่และแว่นสำหรับคนหน้ากลางเล็ก อ่ะประมาณนี้นี่คือใส่แล้วนะครับเลนเป็นสีเหลืองแล้วกำลังฮิตกันใช่ไหมยุคนี้ใส่แว่นเลนสีเหลืองเขาบอกว่าใส่ขับรถกลางคืนดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่มีฝนตกนะครับอ่ะก็ไม่แย่นะเนี่ยทรงเนี่ยได้เลยใส่สบายดีด้วยเราแอบชอบแว่นที่มันมีแป้นจมูกแบบติดอยู่กับกรอบแว่นแบบนี้เพราะว่ามันไม่ต้องมาคอยนั่งดัดแล้วก็ไม่ต้องมาคอยระวังเวลาที่เราเจ็บนะแล้วมันจะไปเบียดเสียดกันนั่นนี่แล้วทำให้อีขาของแป้นจมูกอ่ะบิดเบี้ยวงออะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับ Ray-Ban Double Bridge ที่เรามีอยู่ไอ้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ย2อันน่ะอ่ะประมาณนี้อันนี้คือใส่อยู่บนหน้าอยู่บนหน้าคนอันนี้คือหน้ารูปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ขาสวิงชอบมากอันนี้อาจจะเป็นแบบ most favorite accessory ของเราในอนาคตน้ำลายกระเด็นเวลาพูดภาษาอังกฤษน้ำลายจะกระเด็นมากเป็นพิเศษนะครับขนาดภาษาไทยก็ยังมากอันนี้คือมุมด้านข้างนะครับด้านข้างนะประมาณนี้นี่คือให้ดูมุมมองเวลามองผ่านแว่นตาอันนี้นะครับก็จะเป็นสีนะสีแบบนี้มันจะเห็นเป็นสีอย่างนี้นี่แหละสีเหลืองๆตามที่เห็นสีเลนส์นั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบความสามารถในการป้องกัน UV ของแว่นอันนี้กันเถิดนะฮะเราจะยิงให้มันแบบผ่านให้มันโดนทั้งแว่นและไม่โดนแว่นสักนานแค่ไหนอะโอเคพอเห็นอยู่เนาะครับพอจะเห็นอยู่เนาะมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าไอตัว UV ของเราอ่ะมันอ่อนกำลังนะครับนี่ๆๆเห็นไหมมันจะมีความแบบแตกต่างอยู่ตรงนี้คือนอกเลนอันนี้ในเลนนะอ่ะจบไปแล้วสำหรับการรีวิวอันนี้เดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะขอพิสูจน์นิดนึงว่าอันนี้เราพิสูจน์ในนี้เลยเพราะว่าตอนที่รีวิวอันนี้ก็กังขาก็สงสัยแต่ว่าไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์นะครับอันนี้คือมีแล้วเดี๋ยวเราขอปิดไฟอันนี้ก่อนเผื่อมันมารบกวนการทำงานของแสง UV อันนี้นะครับอ่ะไปเลย
เห็นไหมเราพยายามแบ่งครึ่งไฟนะครับแบ่งครึ่งแสง UV นะใครอยากรู้ว่าแว่นชาลีอันนี้ที่แบบการบูไลท์อย่างเดียวอะไรเงี้ยเลนไม่ออโต้ไม่เป็นโฟโตโครมิกกัน UV ได้400จริงหรือเปล่านะครับก็ให้มาดูคลิปอื่นๆในช่องของเราซึ่งก็คือคลิปนี้จะได้คำตอบนะอ่ะ10นับถอยหลังนะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0กันได้ว่ะกันได้ไงวะขอเปิดไฟนะครับเห็นไหมพื้นที่สีม่วงๆก็คือนอกเลนส์นะครับส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีขาวเหมือนเดิมก็คือที่มันติดเลนส์นะแบบฉายออกไปแล้วแบบว่าติดเลนส์อะไรเงี้ยนะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแว่นจาก Max Studioโอเคถ่ายรูปปกอย่างดีเหมือนแบบมีสปอนไม่มีนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับแชร์กดแชร์แค่ Subscribe นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ